ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะและช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตอบคำถามเพิ่มเติมนะคะวันนี้ติ๊กก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลนะคะเป็นกฐินค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายสมชาติอินทรทูตค่ะก็เป็นประธานกรรมการบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะก็คุณผู้ชมสามารถไปร่วมทำบุญกันได้ค่ะในวันที่13และ14พฤศจิกายน58ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะณวัดแดงประชาราษฎร์ค่ะตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะครับสำหรับในเรื่องของโครงการนี้เนี่ยก็เพื่อจัดสร้างนะครับศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอยถึง700ตารางเมตรเพื่อส่งเสริมให้อุบาสิกานะครับได้เข้ามารักษาศีลเจริญจิตภาวนาเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปครับค่ะก็ไปร่วมทำบุญกันได้นะคะจ้ะ13ถึง14พฤศจิกายนนี้ครับค่ะงั้นช่วงนี้เราก็มาตอบคำถาม SMS กันต่อเลยค่ะท่านแรกของช่วงนี้นะคะคุณวัชรินทร์ทองบุญมาค่ะเกิดอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2521ค่ะครับเกิดวันวาเลนไทน์ด้วยค่ะจ้ะ เกิดปีมะเมียนะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีค่ะครับจะถามเรื่องชื่อด้วยค่ะอาจารย์จ้ะสะกดเลยลูกวัชรินตรงตัวค่ะวัชรินทอทหารรอเรือกัลลันค่ะก็เกิดใช้วรรคมูลนำนะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงถือว่าดีนะครับเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลทองบุญมาค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ได้คู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนดีจังเลยครับฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะก็เหมือนกันไปทำฟันขูดหินปูนนะหรือว่าไปบริจาคโลหิตก็ได้ถ้าคุณพร้อมนะครับค่ะการงานค่ะอาจารย์งานปีจอ นี้คำว่าอุตสาหะเนี่ยหมายถึงความเหนื่อยยากฉะนั้นปีนี้ก็เผื่อใจยืดเยื้อหนังชีวิตทำอะไรอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่า 1-2 ครั้งและที่สำคัญปีนี้อย่ามองโลกสวยระวังหลังไว้บ้างก็ดีครับค่ะถามเลขที่บ้านมาด้วยค่ะ119ค่ะ19นะก็เป็นกำลังของพระฤหัสบดีครับก็หมายถึงหลักฐานความมั่นคงของชีวิตเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ดีจ้ะค่ะดีหมดเลยค่ะคนนี้ยกเว้นเรื่องระวังอุบัติเหตุอย่างเดียวครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณฟ้านะคะเกิดวันที่31มกราคม2527ค่ะเวลาเกิด 18:02 นาทีนะคะเกิดวันอังคารค่ะจะถามเรื่องจะซ่อมบ้านจะมีปัญหาไหมคะแล้วก็จะเสร็จเมื่อไหร่เงินจะพอหรือเปล่าค่ะพันธุเป็นกาลีเสียเงินเพราะการซ่อมบ้านเลยล่ะครับถ้าไม่เสียเรื่องบ้านก็เสียเรื่องรถนะและปีนี้เนี่ยก็คงต้องเผื่อใจหน่อยมันอาจจะล่าช้านะครับแล้วก็ไอ้คำว่าเงินจะพอหรือเปล่าเนี่ยคือประเด็นนะก็อาจจะยืดเยื้อต่อเนื่องจนแม้กระทั่งเลยผ่านเข้าช่วงย่าง33ไปแล้วก็เป็นไปได้ฉะนั้นถ้าถามว่าเกณฑ์ซ่อมมีต่อเนื่องไหมตอบว่ามีฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้มันไทมากมันอึดอัดก็อาจจะวางแผนเป็นเฟสก็ได้เข้าย่าง33ทำต่อเนื่องนะถ้ามันสามารถจะขยับขย่อนได้การทำบุญเสริมปีนี้นะครับก็ให้คุณนะในช่วงอายุย่าง32เนี่ยไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังนะอันนี้ไปทำเพื่อเสริมสิ่งที่มันเป็นอยู่ณขณะนี้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณต่องนะคะเกิดวันที่15ค่ะพฤศจิกา2512นะคะเกิดวันเสาร์ค่ะอาจารย์10:35 นขอดวงโดยรวมครับจ้ะมีโอกาสซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ไหมเอ่ยขอวิธีแก้ดวงให้ดีขึ้นด้วยค่ะปีนี้เนี่ยจะเตือนผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับใกล้แล้วหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงพันธุเป็นสีก็ถ้าถามถึงในเรื่องของอสังหาก็มีลุ้นนะนะมีลุ้นในเรื่องของอสังหาส่วนงานงานของคุณเนี่ยเข้าย่าง47งานโดยรวมก็กลางๆไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหามากมายนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางชีพจรลงเท้าหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายแต่โดยรวมพอประคับประคองได้นะในแง่ของสภาพคล่องก็ถือว่าพอตัวรอดของคุณเนี่ยหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ให้ทำบุญในส่วนของพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะฮะหรือว่าจะทำกับวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างก็ได้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หมดแล้วครับน้องตรีครับท่านต่อไปเลยค่ะทะเบียนรถค่ะ
7340ค่ะอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุนะครับแต่40เนี่ยเสริมหัวคิดทำมาค้าขายอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณธัญนันท์นะคะเกิดวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2520ปีมะเสงค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงจะมีโอกาสได้เงินก้อนไหมคะเพื่อมาทำธุรกิจความงานมีโชคลาภหรือเปล่าค่ะน่าจะเป็นความงามเนาะความงามค่ะจ้ะมีโชคลาภเลยหนึ่งต้องตอบอย่างนี้ก่อนในเรื่องของทำธุรกิจสวยๆงามๆผมยืนยันว่าทำได้นะครับมหาอุดเกาะด้วยก็หมายถึงเจ้าของนี่แหละและเป็นมนตรีในแง่ทักษะก็มักจะได้รับความช่วยเหลือแต่ถามว่าปีจอนี้จะได้เงินก้อนหรือเปล่าย่าง39ถ้าเป็นลักษณะของการเข้าหาขอหยิบขอยืมทำเรื่องสถาบันการเงินปีนี้สีก็แตะก็ถ้าถามว่ามีโอกาสนะจะวิ่งขอหยิบขอยืมหรือว่าหมุนเงินเนี่ยทำธุรกรรมทางการเงินเพียงแต่ว่าจะต้องใช้ความถี่ขวนขวายสมมติถ้าไม่ได้ที่นี่เปลี่ยนแหล่งเงินทุนแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีเสียงโชคซื้อติดไว้งวดละบายแต่ฝากอุบัติเหตุด้วยนะของคุณก็ไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์ครับค่ะอาจารย์ขามีอีเมลค่ะอาจารย์จ้ะงั้นหนูก็ต้องหยิบขึ้นมาอ่านเลยค่ะอีเมลอีเมลอยู่ที่ไหนอีเมลยังไม่มาอีเมลเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนี่เป็นรายการสดนะครับนี่เป็นรายการสดค่ะอีเมลยังไม่มาค่ะงั้นเดี๋ยวตอบ SMS อีกสักเดี๋ยวตอบ SMS ก่อนนะครับค่ะSMS มาก่อนเลยนะคะอีกสักหนึ่งท่านค่ะจ้ะคุณอภิชัยฟักอ่อนนะคะเกิดวันเสาร์ที่2ตุลาคม2542ค่ะเวลา 14:58 นนะคะทำบุญเสริมหลังวันเกิดทำอะไรดีคะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับก็ปีจอนี้นะปีจอนี้เน้นนะให้คุณซื้อจะเป็นน้ำดื่มนะซื้อน้ำดื่มยึดเลขที่15นะฮะเป็นกำลังของดาวจันทร์ซื้อถวายพระสงฆ์นะซื้อน้ำดื่มนะครับก็ถ้าเป็นไปได้สักเดือนละครั้งอันนี้ขอให้ทำให้ต่อเนื่องครับอีเมลมาแล้วค่ะอาจารย์ไม่รู้อยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าหนูนั่นแหละแอบอยู่ค่ะตอบเลยจ้ะค่ะชื่อเด็กหญิงวรรภานะคะยังถาวรค่ะค่ะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์2547ค่ะเกิดวันพุธเวลา 10:09 วันพุธ 10:09 ใช่ค่ะจ้ะคำถามคืออะไรคะจะเรียนจะประสบความสำเร็จไหมคะก็จริงๆแล้วตอนนี้ยังทันนะฮะเพราะน้องเพิ่ง11ขวบน่าจะอยู่ม .1 ม .2 นั่นแหละก็พูดยังสบายค่ะนะครับสาขาที่เด่นที่สุดดาวพุธสวยที่สุดเลยนะลูกก็ถ้าหนูถ้าผู้ปกครองถามมานะฮะถ้าน้องเขาชอบตัวเลขก็เชียร์เรียนบัญชีเลยนะครับถ้าชอบในเรื่องของภาษาก็เรียนพวกอักษรศาสตร์ถ้าชอบในเรื่องของสื่อสารมวลชนเรียนนิเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมยืนยันว่าเด่นที่สุดในพื้นชะตาครับค่ะอนาคตพ่อแม่จะพึ่งพาได้ไหมคะอาจารย์เขาจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะอาจจะเป็นคนยิ่งโตยิ่งพูดน้อยนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีโลกส่วนตัวนะเป็นคนละเอียดนะครับแต่ว่าพื้นฐานนิสัยใจคอก็ถือว่าใช้ได้นะพอที่จะพึ่งพาอาศัยแต่เพียงแต่ว่าเวลาจะทำอะไรเขาจะเป็นคนขี้น้อยใจหน่อยนะอย่าพยายามทำอะไรให้มันกระทบกระเทือนความรู้สึกครับค่ะหมดแล้วค่ะอีเมลจ้ะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับสำหรับที่จะใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลในช่วงเดือนตุลาคมก็อย่างที่เรียนนะช่วงครึ่งแรกของเดือนเนี่ยค่อนข้างจะทีเดียวนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็มี2วันนะวันพุธวันศุกร์แม้กระทั่งวันเสาร์ที่10ที่ผ่านมาก็ใช่นะครับส่วนที่เหลือนะอ๋อ11ก็ต่อเนื่องไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เริ่มกันที่วันจันทร์ที่12ก็คือวันนี้เนี่ยแหละตลอดทั้งวันนะครับก็วันนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพราะว่าเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันปลอดนะครับและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเลยเนี่ยก็คือช่วงบ่ายครับ 14:31 ถึง 15:00 นยิ่งถ้าใครทำธุรกรรมเรื่องซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาเนี่ยวันนี้ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่14นี้ครับวันนี้มีเงื่อนไขก็คือหลีกเลี่ยงการออกรถและก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคานิโรธตกในป่านะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด6:31ถึง7:00แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เดี๋ยวของครึ่งเดือนหลังพรุ่งนี้จะนำมาฝากกันครับค่ะข้อคิดคติธรรมของวันนี้ค่ะจ้ะ
ตราบใดที่ทะเลยังมีคลื่นอยากคาดหวังความราบรื่นบนทางชีวิตตราบใดมีแสงสว่างมิมืดมิดก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตที่มีขึ้นมีลงวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเราสองคนรวมถึงน้องทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงกับรายการเปิดดวง12 ราศีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ